สวัสดีครับรีสร้างตัวกลับมาอีกแล้วนะจ๊ะกับคราวนี้ตัวเนี้ยเป็นตัวที่เป็นงานประกอบนะฮะที่ไม่ได้ยังไม่ได้ลงที่ไหนเลยก็คือไม่ได้ลงในกล้ามาทำลายไม่ได้ลงในรีวิวสั้นนะฮะก็เพิ่งจะมาเนี่ยแหละมาลงในรีวิวสั้นรอบนี้นะฮะเพราะว่าตอนที่ได้มาตอนนั้นเนี่ยตอนที่ทำสีของตัวเองนะก็คือยังไม่ได้ทำไอช่วงกล้ามาทำลายนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายเทปที่ถ่ายลงไปเนี่ยมันก็จะมีแค่ที่เป็นน่าจะเป็นวอล์กหรือเปล่าไม่แน่ใจนะหรือว่ากล้ามาทำใหม่สักอย่างหนึ่งแต่ว่าเป็นต่อดินะครับมาดูเลยว่ามันคือตัวอะไรนี่ง่อยนี่ก็คือ SMP ไดจูจินนะครับผมน่าจะเรียกได้ว่าเป็นหุ่นยนต์ของขบวนการ54ที่ฮอตโคตรตัวหนึ่งเลยนะฮะได้รับความนิยมล้นหลามมากก็คิดดูดิมันออกมาหลายลายมากเลยนะแล้วก็รู้สึกเหมือนปีนี้จะเป็นปีทองของไดจูจินหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าสารพัดค่ายเลยนะฮะที่จะทำไดจูจินออกมาขายกันซึ่งก่อนหน้านี้ก็ออกมาเยอะมากแล้วก็ในความที่มันเป็นซีรีส์ที่ทำเป็น Power Ranger ครั้งแรกครับมันก็จะแบบมีทั้งที่เป็นต้องเป็นไดจูจินเองหรือว่าจะเป็นเมกาซอร์สเองอะไรพวกนี้นะฮะออกมาเยอะมากนะครับได้รับความนิยมถล่มทลายขนาด SOC ก็ยังออกนะฮะขบวนการ54 SOC เนี่ยถ้าจำไม่ผิดน่าจะออก2ขบวนการนะมีไอ้ Battle Fever J ออกมาก่อนนานมากแล้วก็ทำไดจูจินซึ่ง SOC ก็ออกครบนะไดจูจินดราก้อนซีซ่าคิงบากิออนออกเป็นเซตเลยนะฮะแล้วก็อันเนี้ยก็เป็นตัวแรกที่ทำออกมาในไลน์ตอนนั้นยังเป็นซูเปอร์มินิพาอยู่เนาะก็เป็นขบวนการแรกที่ทำออกมานะฮะแต่ว่าผมไม่ได้ซื้อรอบแรกนะเพราะเราอ่ะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงจนรอบแรกมันออกมาแล้วเราเห็นแล้วเราถึงได้รู้ว่าเฮ้ยโอเคว่ะตัวเนี้ยจะเป็นรอบรีเป็นรอบ2นะผมถึงไปจองได้รอบ2มานะก็โคตรเจ๋งเลยแล้วก็อันนี้ก็ทำสีนะฮะทำสีก็ใช้เวลาประมาณ1เหมือนกันนะครับผมกว่าจะทำได้ครบแล้วตอนแรกแอบกระแดะตอนแรกแอบกระแดะไอ้นี่ตรงหน้าอกทำเป็นโครเมียมทำเป็นโครเมียมแล้วก็ประกอบกับมือจับเล่นนั่นโน่นนี่นะฮะคือไม่ได้เคลือบเพราะว่าพอมันใช้ไอเคียร์โปรเทคของเซตเขาอะนะฮะมันดรอปเราไม่อยากให้ดรอปไงก็บอกแล้วก็แดดแล้วก็โครเมียมมันเงาดีแล้วก็พ่นโครมเสร็จก็ปล่อยเลยนะฮะแต่ว่าถ้าไม่เคลือบเนี่ยมันจะไม่ทนเหงื่อไงแล้วผมก็มือแฉะตลอดด้วยเหงื่อออกเยอะนะฮะจับไปแป๊บเดียวหมองแล้วไงอ่ะก็เลยต้องสุดท้ายก็ต้องแงะไปนะฮะแล้วก็เปลี่ยนนะก็เปลี่ยนเป็นสีเงินธรรมดานะครับก็เลยถึงรอดมาได้นะเชื่อว่าหลายคนก็รู้อยู่แล้วแหละว่าไดจูจินเนี่ยมันเกิดจากการรวมร่างของคุณสัตว์ทั้ง5ตัวนะครับแล้วก็รวมมาเป็นไดจูจินอย่างนี้เดี๋ยวให้ดูจุดขยับก่อนว่าซุปเปอร์มินิพาเขาขึ้นชื่อเรื่องนี้มากคือการรวมร่างแล้วก็ยังแบบขยับได้แบบว่าฟูลแอคชั่นอีกต่างหากนะฮะหัวก็ทั่วไปทำสีแล้วนะมันก็จะแบบว่าอืดนิดนึงนะฮะแขนนี่เป็นไงขยับทีนึงต้องมีเสียงแบบปึ้งทีนึงก่อนนะฮะต้องมีเสียงให้ความแอดทีนึงก่อนไลท์นี่แน่นมากเป็นไงยังกับเฟืองอ่ะเป็นไงล่ะนี่ต้นแขนนี่ก็ทวิตได้นะครับปึ๊ดนี่นะแล้วก็งอได้ด้วยนะนี่งอได้ด้วยนะฮะข้อมือก็หมุนได้ด้วยนะนี่เดี๋ยวไปทั้งแขนเลยพอทำสีแล้วมันจะประมาณนี้นะมันจะแน่นๆหน่อยนะฮะมันก็จะดูหมุนยากๆนิดนึงนะครับอันนี้มันเป็นยุคแรกที่แบบเรายังไม่ได้ขยันที่จะบังเดือยมันนะมันก็พ่นไปเต็มเลยแล้วตรงไหนที่มันแน่นก็เดี๋ยวค่อยขัดเอาสีออกยังไม่เหมือนอย่างทุกวันนี้นะเพราะทุกวันนี้จะขยันหน่อยก็จะบังเดือยไปเลยนะฮะจะได้ไม่ต้องมาขัดนะอ่ะมาดูตัวเอวอ่ะมันก็บิดได้นะแต่ว่าด้วยความที่ไอหางอ่ะมันยาวเห็นไหมฮะหางมันยาวแทงขึ้นไปข้างบนถ้าเกิดเราจะบิดเอวนะฮะก็ต้องแบบงัดเอาหางมาก่อนเพราะหางมันมีเดือยจุกอยู่ปึ๊บเนี่ยมันก็จะบิดได้นะฮะจับท่าได้แต่ว่าต้องง้างหางออกมาก่อนนะเอแล้วก็จะหมุนได้แล้วเห็นนะเอแล้วก็เก็บหางเข้าไปมาดูขานะฮะเอ้ยกลางได้
ประมาณนึงนะฮะกางได้ไม่มากเพราะว่ามันติดไอ้ตรงต้นขาเนี่ยมันไปค้ำกับตรงสะโพกนะงอโชว์หน่อยปังจุดขยับอาจจะไม่สวยสักเท่าไหร่นะแต่ก็ถือว่างอได้เยอะนะเป็นไงเป็นไงแหลมเป็ดปะล่ะอึบหมุนได้ด้วยนะนี่หมุนได้ด้วยปึ๊ดแล้วก็ตรงขาเนี่ยนะฮะตรงข้างล่างเนี่ยเขาจะแยกออกมานะคือเราสามารถกดปึ้งให้มันกลับให้มันชนไปได้นะฮะเพราะว่าแล้วก็เนี่ยดึงให้มันแยกออกมาอย่างนี้ได้เพราะว่าเขาจะได้ให้มันงอได้เวลากางขาอะไรอย่างนี้นะมันจะได้แบบกางให้มันรับกับพื้นระนาบมันจะได้ยืนได้แบบแข็งแรงอะนะฮะชอบความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างนี้มากเลยนะฮะเป็นของเล่นที่รวมร่างแล้วก็ยังขยับได้แบบว่าซุปเปอร์มากไม่แปลกใจเลยที่ทำไม SIC มันถึงไม่ใช่ SIC ขอโทษที SOC มันถึงได้ขายดีนะเพราะว่าคือมันนอกจากมันเป็นตัวฮิตแล้วว่าการที่ DX เนี่ยใครที่เล่น DX เราก็จะรู้กันนะฮะว่า DX เนี่ยรวมร่างแล้วอ่ะมันจะขยับจุดขยับมันจะน้อยมันจะไม่ได้แบบว่าขยับได้กว้างอย่าง SOC หรือว่า SMP พวกนี้นะฮะมันเหมือนเป็นข้อจำกัดนะทีนี้พอมันทำแบบว่าให้มันรวมร่างได้แล้วมันก็ยังขยับได้เยอะอีกเนี่ยทีนี้ก็บันเทิงนะฮะคนที่เป็นสายแอคชั่นนะเขาก็สนุกกันนะคนมันก็เลยคิดแล้วก็นิยมนะฮะ SOC นี่ก็เลยแบบราคาก็จะพุ่งทะยานหน่อยนะฮะจริงๆแล้วถ้าหากว่าซุปเปอร์มินิพาไม่ได้รีออกมาเรื่อยๆนี่ราคาก็อาจจะขึ้นก็ได้นะแต่ว่ามันก็รีออกมาเรื่อยๆอยู่เหมือนกันนะก็ตัวฮอตเนาะมันก็ต้องรีอ่ะเนาะนะเดี๋ยวเรามาลองแยกร่างให้ดูนะฮะจะใช้คำว่าแยกร่างกับรวมร่างดีอ่ะเดี๋ยวแยกร่างออกมาเป็น5สัตว์ก่อนละกันนะอ่ะเสร็จแล้วนะครับสำหรับแก๊ง5สรรพสัตว์นะครับผมต้องบอกเลยว่าในยุคนั้นเนี่ยคือมันฮิตมากนะแล้วมันก็ว้าวมันตื่นตาตื่นใจมากนะฮะสำหรับอะไรที่มันเป็นไดโนเสาร์นะแล้วก็ขบวนการนี้ก็ออกมาในยุคใกล้ๆกับหนังเรื่อง Jurassic Park ด้วยนะครับมันก็ยิ่งแบบทำให้แบบโอ้ยมันบูมเข้าไปใหญ่เลยนะมันเกื้อกูลกันมากเลยอ่ะเด็กๆอย่างเราเนี่ยมันชอบส่วนใหญ่ละกันไม่อาจจะไม่ใช่ทุกคนนะแต่ส่วนใหญ่ก็แลดูจะชอบแบบไดโนเสาร์อะไรกันพวกนี้นะฮะทีนี้พอมาเห็นขบวนการไดโนเสาร์อะไรอย่างนี้นะโอ้ยมันก็ยิ่งกรี๊ดกราดตะเลิดตะเลิงเปิดเปิงกันไปใหญ่เลยแล้วหุ่นยนต์มันก็เขาก็พยายามทำออกมาให้ดูเป็นไดโนเสาร์จริงๆนะฮะถึงแม้ว่าไทเซอร์ท็อปนี่จะดูเป็นรถถังไว้หน่อยก็ตามแต่นะแต่ว่าโดยรวมแล้วทั้ง5ตัวเนี่ยมันดูเป็นไดโนเสาร์จริงๆอ่ะแล้วรวมออกมาแล้วมันก็ยังดูเท่อีกนะโอ้โหจริงกีดก็มันใหญ่เข้าไปใหญ่คุณพี่คือไม่รู้ว่าตอนเด็กๆนะไม่รู้ว่าจะไม่ชอบตรงไหนเลยอ่ะนึกไม่ออกจริงๆว่าเออมันจะมีอะไรที่จะทำให้เราไม่ชอบมันบ้างนะฮะแน่นอนว่าตอนเด็กๆก็ต้องอยากได้ DX เนาะแต่ว่า DX มันก็แพงนะสำหรับเด็กต่างจังหวัดอย่างเรานะฮะมันไม่มีกันซื้อแน่นอนนะฮะก็เนี่ยพอโตมาก็เรียกว่าอะไรนะสนองนิดเด็กหนวดอย่างเราๆกันนะครับผมก็ได้ออกมาเยอะแยะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยมันยังรวมร่างเป็นโหมดแท้งได้ด้วยนะมันสุดยอดตรงนี้นะฮะถึงแม้ว่าโหมดแท้งจะไม่ค่อยได้รับความนิยมมันอาจจะนิยมก็ได้นะแต่ว่าเราไม่ค่อยได้เห็นนะในท้องเรือมันก็จะมีโผล่มาแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่เพราะว่าแน่นอนว่าหลักๆก็ต้องไปเน้นที่การรวมร่างนะครับมาอย่างนั้นเลยผมว่าเรามาให้คะแนนกันเลยดีกว่านะครับสำหรับอันนี้นะฮะSMP Super Minipa ไดจูจินตัวนี้นะครับผมทำสีเองด้วยเนาะก็เลยไม่ค่อยอยากให้คะแนนเพราะว่าเอาตัดเรื่องคะแนนสีไปแล้วกันนะตัดเรื่องสีไปเอาเป็นว่าให้คะแนนของการประกอบแล้วออกมาจุดขยับเป็นยังไงระบบการแปลงลงแปลงล่างอะไรพวกนี้นะฮะมันเป็นยังไงดังนั้นให้ไป3อู้หูเลยครับเอาไปเต็มๆ3อู้หูเลยนะกับการต่อเก็บชิ้นส่วนแล้วก็ระบบการแปลงร่างคือพอแปลงร่างรวมร่างอะไรเสร็จแล้วยังขยับได้ full act ขนาดนี้นะฮะทำไมจะไม่ให้ล่ะเนาะเพราะนั้นเอาไปเลยครับ3อู้หูเต็มๆนะฮะและคราวหน้าจะเป็นตัวอะไรยังไงฝากติดตามต่อไปด้วยนะจ๊ะ EP นี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีจ้ะ